วัสดีครับ FC Review ของเอเชิญยิ้มทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ร้านบิงซูนม6อ่ะซึ่งอยู่ที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ถนนสุวินทวงศ์ซึ่งผมขอกำหนดคำนิยามของร้านอาหารบิงซูนม6ว่าเป็นอาหารฟิวชั่นนานาชาติเริ่มต้นมาจากการทำอาหารเกาหลีมีขนมบิงซูซึ่งเป็นของเกาหลีขายก่อนหลังจากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดจากเมนูอาหารเดิมๆเพิ่มมาเป็นอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารจีนและอาหารตะวันออกกลางบิงซูนม6สาขานี้ตกแต่งร้านได้ใช้ไหลมากเรื่องมุมถ่ายรูปไม่ต้องกลัวถ่ายจนเมมเต็มมุมยังไม่หมดเราไปดูซิว่าอาหารที่ร้านนี้มีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมนั่นซุปนั่นผัดมาม่าลูกครึ่งโอ้โหอันนี้กิมจิเกาหลีอันนี้คือไก่เกาหลีชีสเดือดนะครับเอาต่อมาเป็นนี่เลยครับอันนี้คือทะเลถังทะเลรวมนะครับซีฟู้ดมาเรามาเริ่มกินกันเลยนี่มาที่จานนี้ไปเลยเอาแล้วเอาแล้วเอานะเอาแล้วโอ้โหโน้นโน้นโน้นมาม่าลูกครึ่งครับคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดจากบิงซูนม6รสชาติเป็นไงกุ้งก้อยกุ้งก้อยนี่คุณผู้ชมอันนี้กิมจิมาม่าเกาหลีหูยควันฉุยๆเลยต้องเป่าก่อนไม่เป่าปากพองได้รสชาติความเป็นเกาหลี 100% มาถึงเมนูนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่มันต้องกินโดยการใช้มือครับมือเมนูอะไรเนี่ยทะเลถังแต่เขาไม่ใส่ถังใส่จานมาให้กินง่ายๆเลยหอยตลับนี่หูใหญ่มากใหญ่ๆอย่างนี้เลยเวลากินอย่าลืมขอถุงมือเขานะควักแบบนี้เลยรสชาติเป็นไงเนี่ยกลมกล่อมหอมนมมันน่ากิ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 นนี่คือเมนูข้าวหมกของร้านบิงซูนม6ผมจะกินข้าวเปล่าๆยังไม่ต้องกินไก่นะข้าวบัสมาตีสีสวยๆเม็ดยาวๆนุ่มๆ กินข้าวเปล่าก็จบแล้วอะอร่อยมากข้าวมีรสชาติอ่ะกินแบบไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยนะข้าวเปล่าๆเลยนะอย่าพลาดเด็ดขาดต้องสั่งสุดยอดโอ้ยซุปหางวัวครับคุณผู้ชมเปื่อยๆยุ่ยๆละลายละลายแบบนี้เอาชิ้นนี้เลยแล้วตามด้วยข้าวหมกมีความสุขมากทุกเมนูอาหารที่ผมได้กินจากร้านบิงซูนม6ไปคำว่าอร่อยมันน้อยเกินไปผมขออนุญาตใช้คำว่าผมโคตรมีความสุขเลยครับเราไปต่อกันที่เมนูของหวานกันเลยคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้บริหารและเจ้าของร้านบิงซูนม6สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามค่ะรู้จักแต่ชื่อคุณมีมี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับรัศมีเดือนมูฮัมหมัดค่ะเปิดบิงซูนม6มาทั้งหมดปัจจุบันมีกี่สาขาครับตอนนี้20แล้วค่ะ20สาขาทั่วประเทศใช่ค่ะใช้เวลาในการทำธุรกิจนี้กี่ปีจริงๆแล้วประมาณสาขาแรกที่เราเปิดมาได้ประมาณ2ปีค่ะแล้วจาก
2ปีค่ะแล้วก็โตมาอีก3ปีก็คือเป็นแฟรนไชส์ต่างอัลฮัมดุลิลละห์2ปีพี่น้อง20สาขาทั่วประเทศโอ้โหอัลเลาะห์ให้ริสกีเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยประสบความสำเร็จได้ในเวลาเพียง2ปีเท่ากับปีละ10สาขาเลยนะครับและสาขาล่าสุดก็คือที่สาขาฮาราจูกุไทยแลนด์นะครับซึ่งที่นี่มีความพิเศษกว่าสาขาอื่นอย่างไรครับที่นี่ถ้าเกิดมานะคะจะเหมือนได้มาเที่ยวเมืองญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาเที่ยวเกาหลีด้วยในตัวและที่สำคัญอาหารของเราคือจะมีครบทุกอย่างเลยเกือบทุกประเทศเลยคือบางสาขาเนี่ยอาจจะมีบางเมนูที่ไม่มีใช่ค่ะแต่ทุกอย่างที่มีในลายอาหารของบิงซูนม6จะรวมอยู่ที่สาขาฮาราจูกุนี้แล้วก็จะมีโจ๊กหม้อเดือดด้วยอยู่ในที่เดียวกันใช่ค่ะเราจะให้นั่งฟิวด้านหลังที่เป็นแม่น้ำโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องรีบมาที่สาขานี้นะครับร้านนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างครับร้านนี้เปิด 11:30 นนะคะปิด 3:30 นค่ะครับตอนนี้เราจะหยุดทุกวันพุธก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเดือนหน้านะคะอาจจะไม่หยุดค่ะทีนี้ถ้าหากว่าแฟนๆที่ติดตามในเพจเอเชียนยิ้มจะมาที่ร้านบิงซูนม6สาขานี้มีโปรโมชั่นไหมครับถ้าเขาช่วยแชร์โพสต์นี้ก็เราจะมีโปรโมชั่นทานบิงซู1ที่ฟรีเลยค่ะถ้าหากว่าโชว์ว่าแชร์มาจากเพจเอเชียนยิ้มแล้วแชร์คลิปวิดีโอนี้มาใช้บริการปั๊บโชว์เลยนะว่าแชร์เป็นสาธารณะนะครับมารับบิงซูสายไหมฟรี1ที่เลยค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นต้องรีบแล้วครับคุณผู้ชมครับบิงซูสายไหมไม่ใช่ราคาบาท2บาทนะจ๊ะ199แล้วโอ้โหเจ้าของใจปั้มขนาดนี้ครับผมคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นอย่าพลาดนะครับรีบแชร์คลิปนี้จะได้นำมาใช้สิทธิ์ได้บิงซูราคา199บาทที่บิงซูนม6สาขาฮาราจูกุไทยแลนด์วันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะ